สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านเลยนะคะของอาจารย์นรีวันนี้เรากลับมาพบกันต่อในการทำดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะชาวพิจิกทุกท่านนะคะ ความรักทั้ง3สถานะนะคะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นไงบ้างประจําเดือนกันยายน2,567ันนี้นะคะเดือนที่9ของปีแล้วนะคะมาลองดูนะคะความรักของชาวพิจิกนะคะจารจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารา์ในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์จะเริ่มต้นด้วยความรักคนโสดก่อนนะค,ะคนโสดชาวพิจิกนะคะแล้วตามด้วยคนที่มีคู่นะคะเรา สรุปสุดท้ายด้วยสถานะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนโสดชาวพิจิกค่ะวันที่ในการแบ่งราศีคลิกตัวได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะแบ่งตาหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะหรือถ้าดูแบบอื่นแล้วตรงก็เอาตามนั้นได้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะนารีระดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะอืมเหมือนกับว่าตอนนี้คนโสดชาวพิจิกนะคะคุณมีคนที่ เขาดูจริงจังจริงใจกับคุณเข้ามาแล้วนะคะแล้วเหมือนกับยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำปรึกษาคุณนะคะเหมือนคุณได้เจอกับคนที่อาจจะเข้ามาในฐานะของเพื่อนเพื่อนสนิทนะคะ buddy partner หุ้นส่วนทางธุรกิจนะคะหรือคู่คิดคู่ให้คำปรึกษาอะไรบางอย่างนะคะ I h a v e become one of your guys นะคะแล้วชาวพิจิตก็ได้กลายเป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้าไปรับการคำแนะนำที่ดีการช่วยเหลือที่ดีจากเขานะคะเขาเข้ามาเหมือนกับเป็นคนที่เราอยากจะเล่าเรื่องราวของเราให้เขาฟังหรือพูดคุยระบายปัญหาได้ทุกเรื่องก็ได้คุณรู้สึก feel g o o เวลาที่ได้ ได้พูดคุยนะคะหรือได้เจอกันหรือได้ปรึกษาหารือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่สะดวกใจคุยกับใครแต่กับเขาเราสามารถเปิดใจคุยได้ก็ได้นะคะเหมือนชาววิจิตยอมรับความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากเขาแล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่อง,องคำปรึกษาหรือคำแนะนำหรือการซัพพอร์ตในทางใดทางหนึ่งนะคะ i feel healthy and happy เหมือนคุณรู้สึกด,ดีกับเขามากๆนะคะ เหมือนกับการมาของเขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลตี้มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แข็งแรงมันไม่ได้ฉาบฉวยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นช้าๆแต่ว่ามันมันมั่นคงอะ่ะมันเติบโตแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่มันอยั่งรากลึกลงไปในดินนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการ พูดคุยกับคนที่เคยเป็นเพื่อนสนิทเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนโรงงานหรือใครบางคนที่คุณอาจจะรู้จักมานานแล้วแต่มันกลับกลายมาเพิ่งรู้สึกฟีลแบบฟีลซึ้งซึ้งฟีลแฟนแฟนในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ที่เปลี่ยนไปแต่คุณรู้สึกแฮปปี้ที่รู้สึกแบบนั้นนะคะอารมณ์แบบนี้ as a so นะคะ I can be in several places at once คนคนนี้กับคุณบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันเป็นรักทางไกลนะคะบางทีคุณก็นึกถึงเขานะคะเวลานี้เออคุณอยู่บางไทยนะคะคุณทําแบบนี้อยู่แต่ตอนนี้ที่เวลาของเขาอาจจะเป็นเวลาค่ําแล้วนะคะต้องเซกุดไนคิดกันแล้วกับเขาแต่เรายังตื่นมาทำงานก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้เหมือนเราอยากแบบแยกร่างเลยนะคะคิดถึงเขาอยากไปหาเขานะคะหรือบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลกัน อืมหรือคนคนนี้คุณอาจจะเจอเขาจากรักออนไลน์รักทางไกลนะคะจากการเดินทางอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอยู่ต่างที่ต่างถิน่นแดนไกลจากคุณมากๆนะคะชาพิจิกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักของคนโสดก่อนนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนการซัพพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตั้งกดไลค์กดแชร์กดซปเปอร์ตงค์นะคะ แล้วก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซุปเปอร์แตงกดเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะมีไพ่แปดเหรียญแล้วก็แอสเวนดามีพลังงานชาวทัดลมกุมมิทุนแล้วก็ตุลเข้ามาด้วยอ๋ j จัส m เมนด้วยมีไพ่ของสีถ้วยนะคะ เก้าถ้วยค่ะอุราชินิดาทำไมชาวทัดลมมาแรงพราเปงานชาวทัดลมมาแรงนะคะเนี่ยกูไม่ถุดแล้วก็ตุนมาแรงอยู่นะสำหรับชาวพิจิกว้าวเดสั้นด้วยมีไพ่ของสองดาบนะคะ หมือนเรื่องราวตรงนี้นะชาวพิจิกอาจารย์ว่าคุณเริ่มรู้สึกผูกพันกับเขาแล้วหรือว่าบางคู่เนี่ยมันเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้กลับมาเจอกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนรู้จักเก่าๆรุ่นพี่รุ่นน้องกลับมาหวนกลับมาเจอกันอีก j u ั g เ e n มนะคะเป็นเรื่องของพรมที่ขิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้ หรืออาจจะเป็นคนที่คุณปิ๊งปังมาในอดีตเป็นปัฟปี้เลิฟแล้วก็ห่างหายจากกันไปต่างคนต่างไปมีแฟนมีคู่แล้วอยู่ดีได้กลับมาเจอกันอีกในเวลาที่โสดทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสีถ้วยที่อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคในชีวิตอะไรบางอย่างนะคะแล้วอาจจะได้รับการช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก้าถ้วยมีทางเลือกมีทางออก เหมือนกับการที่คุณเจอบเขาเนี่ยมันได้กลับมาเป็นลักษณะของการเป็นออปชันนะคะบางคนอาจจะติดต่อง,งานแล้วมาเจอกันอ้าวเธอทํางานอยู่ที่นี่เหรอช่วยนั่นช่วยนี่หน่อยได้ไหมช่วยสําเร็จแล้วนะคะมันเกิดผลสําเร็จผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับ คือบังเอิญมากๆนะคะไม่น่าจะบังเอิญขนาดนี้ที่ได้ที่ได้มาเจอกันหรือได้กลับมาเจอกันอีกแต่คุณก็ได้กลับมาเจอกันแล้วแล้วในการเจอกันครั้งนี้เดะซันนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่น่ายินดีการที่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่วยเหลือนะคะหรือสองฝ่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเกิดความสําเร็จอะไรบางอย่างขึ้นนะคะพลังเดะซันที่ขึ้นมานะคะคุณสองคนเหมือนเข้ากันได้ดีนะอืมเหมือนกับว่า the sun นะคะความสำเร็จอะไรบางอย่างที่ที่คุณมองหาในความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ยตอบโจทย์ให้กับคุณมากๆคุณเริ่มแบบจากความเป็นเพื่อนเจ้านายลูกน้องรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออะไรตอนเนี้ยคุณเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคุณคิดกับเขาอย่างเดิมหรือเปล่าคุณรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันไม่ใช่เพราะว่านั้งแต่ได้เจอเขาหรือได้กลับมาเจอกันกับเขาเนี่ยชีวิตของคุณเดอะซันนะมันดีขึ้นดีขึ้นนะคะ เขาอาจจะเป็นลมใต้ปีกให้กับคุณก็ได้นะคะชาวพิจิกหรือคุณเป็นลมใต้ปีกให้กับเขาก็ได้นะคะใหยสลับตัวตนขึ้นอืมหรืออาจจะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าคิดแบบเพื่อนแล้วนะมันมากกว่าเพื่อนนะมากกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องมากกว่าเจ้านายลูกน้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวดูต่อนะความรักคนโสดราชาดาบทำไมชาวธาตุลมมาแรงอย่างนี้ ราชาดาบนะคะอัสวินเลียหรือชาวธาตุดินมังกรสบกันก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่กล้าตัดสินใจมีความเป็นผู้นานะคะแต่อาจจะมีความใจร้อนสักนิดนึงนะคะมีความเป็นตัวเองสูงเออแต่เขาเป็นคนขยันขันแข็งทํางานหาเงินเก่งมากนะคะหรือบ้างานหนักมากก็ได้ เป็นคนที่สู้ชีวิตอะนะคะกล้าฝ่าฟันความยากลำบากของชีวิตมาด้วยตัวเขาแบบลำพังเลยก็ได้นะคะสี่ดาบ temperance เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมีเส้นบางๆกันอยู่นะคะ รอเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่า temperance เข้ามาแล้วเดี๋ยวขอดูว่าอะไรจะตามมาเก้าเหรียญค่ะสามถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วก็ไพ่ของก้าดาบอาจจะเหมือนกับตัวของชาวพิจิกเองหรือตัวของออคนพิเศษของคุณตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเหมือนกับอาจจะมีการสามถ้วยอะ เข้ามาพูดคุยกันบ่อยขึ้นทักมาหาบ่อยขึ้นทั้งทั้งที่ทเรื่องงานเรื่องอะไรที่ติดต่อกันมันอาจจะจบไปแล้วนะคะดูมีความพิเศษมากขึ้นจริงๆนะคะหรือบางคนมีความเหมือนกับซื้อนู่นซื้อนี่ส่งดอกไม้ส่งอะไรมาให้นะคะหรือส่งยาบำรุงส่งวิตามินส่งอะไรมาให้ด้วยความห่วงใยแต่เหมือนกับยังไม่กล้าบอกความรู้สึกกล้าดา่าอาจจะกังวลอยู่หรือเปล่านะคะว่าจะ หาวิธีบอกหาวิธีขอการเป็นแฟนยังไงเพราะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณก็คือสามถ้วยอะ่ะมันเป็นลักษณะของเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีนะคะแต่อาจจะเป็นรูปแบบของเพื่อนของเจ้านายลูกน้องของอะไรอยู่ก็ได้นะคะเ,ออเหมือนกับมีความคิดลังเลนะคะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะเข้ามาทางไหนจะทําอะไรยังไงดีนะคะชาพิจิกอาจจะเป็นคุณลังเลหรือเขาแบบลังเลก็ได้นะคะ ขอดูบทสรุปนะคะมีไพ่ของสิบเหรียญจิกเอ็มเพรอร์ร์ค่ะมีไพ่ของเดซสิบไม้เทา้า อาจจะเป็นฝั่งเขานะคะยังไม่กล้านะคะไม่กล้าพูดเองนะคะอาจจะกลัวกังวลก็ได้ว่าเออถ้าเราเปิดใจไปแล้วเออคุณเนี่ยจะเหมือนกับเปิดรับเขาเข้ามาในในความสัมพันธ์ใหม่ที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าเจ้านายลูกน้องในการเป็นแฟนเป็นคนรักกันหรือเปล่านะคะแต่อาจจะมีสิบเหรียญคนที่รักคุณแล้วก็เขานะคะเป็นเพื่อนเป็นใครที่เข้ามา ช่วยนะคะมาช่วยเป็นพ่อสื่อแม่ชักเป็นอะไรบางอย่างมีไพ่อของหกหรียญนนะคะหรือเป็นวิธีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับให้รู้่าส่งข้อความส่งของขวัญมาพร้อมข้อความเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรบางอย่างอู้หนึ่งถ้วยนะคะไพ่ความรักมาแล้วหกถ้วยค่ะ แล้วก็มีไพ่ของฤาษีนะคะเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะขี้อายมากๆนะคะอยู่นิ่งๆอ่ะใช้สิ่งของเป็นสื่อรักใช้ใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อที่จะเข้ามาในความรักครั้งนี้นะคะอืเหมือนกับหกถ้วยหนึ่งถ้วยบางคู่นี่อาจจะเป็นคู่ที่เคยรักกันมาแล,แล้วแล้วได้กลับมาสารต่อความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ หรือบางคู่เป็นคู่ที่อายุแตกต่างกันมากๆต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเลยแล้วก็รักกันมากๆหรือว่าอาจจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่เป็นพรมลิขิตเป็นอะไรที่บรรดาให้คุณได้มาพบกันแล้วคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขามากๆเหมือนรู้จักกันมานานแล้วก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึ่งในการที่ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผย สิ่งดีๆที่อยู่ในใจของคุณกับเขานะคะเพราะไพ่จบเนี่ยถือเป็นไพ่ความรักหนึ่งถ้วยหกถ้วยแต่ว่าไพ่จบเป็นไพ่ของฤาษีนะคะคืออาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่โสดมานานมากๆก,ก็ได้คือโสดจนแบบฉันจะอยู่คนเดียวแล้วฤาษีฉันจะเป็นโสดฉันจะอยู่บนคานแบบนี้แหละนะคะไม่รู้จะเป็นชาววิจิกหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่าพอเจอคนที่ใช่พอเกิดความรักขึ้นแล้วในหัวใจเนี่ย มันจะเปลี่ยนคําพูดของตัวเองมันดูขัดขัดเขิขนเข,นขินมันกลัวคนนู้นคนนี้แซวไปหมดนะคะแต่จริงๆเนีเ่ยสิบเหรียญอาจจะมีเพื่อนคนที่คนรักคนในครอบครัวเนี่ยลุ้นมากๆขอให้คุณมีแฟนแล้วพอคุณมาเจอคนที่แบบเหมือนดีกับคุณรักคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนดีที่เหมาะสมกับคุณด้วยทุกคนก็เชียร์กันหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะชาววิจิตรเพราะนั้นเอ่อถ้าคุณยังแบบเขินอายอาจจะว่าบางทีโอกาสมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องเปิดใจนะคะให้กับคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะว่าไพ่บอกแล้วหกเหรียญน,นะคะการให้โอกาสนะคะหรือถ้าเขาของความรักจากคุณนะคะแล้วคุณรักเขาหนึ่งถ้วยอะนะคะขอให้ปากตรงกับใจนะคะอย่าไปเสร็จความรักครั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนดีนะความเป็นเทอร์มิตอนะคะเป็นคนดีอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ชอบให้คําปรึกษาชอบพูดคุยเป็นคนฉลาด แล้วก็อาจจะมีโรคส่วนตัวบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ง่ายนะที่เขาจะเปิดใจให้ใครอะนะคะวันนั้อย่าพลาดโอกาสตรงนี้ไปเดี๋ยวคุณจะเสียโอกาสนะคะนะยังไงก็เป็นลังใจให้กับชาวพิจิตนะคะที่โสดนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่โสดคว้าโอกาสดีๆไว้นะถ้าใครมีโอกาสนะขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะ ทีน,นี้เรามาต่อกันกับความรักของคนที่มีคู่นะคะชาวพิจิก I am just a touch away นะคะคิดอะไรอยู่เอ่ยคนที่มีคู่ My my i s free ยังไงเดี๋ยวขอดูต่อน,นิดนึงนะคะยังไง Wow we are so amazed นะคะความรัก ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างที่คุณเก็บเอามานั่งคิดนะคะเอามานั่งเหมือนกับว่าวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือคุณกับเขาอาจจะดูห่างไกลกันมีความคิดถึงกันมากๆนะคะมีปัญหามีความวุ่นวายใจอะไรหลายอย่างนะคะที่คุณแบบคิดเอ่อไปไกลมากๆกก็ได้นะคะจนคุณต้องแบบพยายามกลับมาจัดการกับความรู้สึก ตัวเองไม่ให้มันว้าวุ่นเกินไปกับความรักครั้งนี้นะคะถ้าเกิดอะไรจะเกิดมันก็เกิดอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดคุณกับเขาจะได้มาเป็นคู่กันเนี่ยยังไงก็ขอให้ได้มาเป็นคู่กันนะคะบางคนอาจจะเป็นไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้จิตใจเราสงบเพราะว่าเหมือนกับคุณว้าวุ่นคิดถึงเขาแล้วอยากให้ความรักครั้งนี้มันเป็นจริงนะคะโอ้แต่ไพต่ตอบกลับมาว่า we are soulmates นั่นหมายความว่า คุณกับเขาเป็นคู่ที่แบบเข้ากันได้ดีแล้วก็เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของระยะทางเรื่องของใครที่อาจจะเหมือนไม่เห็นด้วยในความรักของคุณแต่เมื่อคุณสองคนคือคนที่มั่นคงกับความรักครั้งนี้นะคะ แล้วไพ่ก็ขึ้นมาแล้วว่าคุณคือโซเมสอาจารย์ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะได้ขี้คายนะความรักของคุณเนะี่ยมีสิทธิ์ที่ได้สมหวังมีสิทธิ์ที่ได้ลงเอยกันในช่วงเวลาของเดือนกันยายนนี้นะคะชาวพิจิกไพ่ขึ้นมาสวยนะเดี๋ยวขอดูเรื่องราวความรักนะคะจากไพ่ทาโร่กันต่อ เดอะชาริอัตค่ะคนรักของคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติก็ได้เ m มเพ a นส์นะคะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้ค่ะว้าวคุณได้อูโซเมตแล้วคุณได้สองถ้วยว้าวๆเลยนะคะ อาจจะเป็น L G B T Q ได้หมดเลยนะคะดูสิอันนี้ก็คือจริงๆเป็นผู้ชายผู้ชายนะคะโอ้่ายน่ารักนะคะ V ี s o ร์สองเแล้วก็สองถ้วยแสดงว่าคนสองคนถูกกำหนดแล้วว่าถูกฟ้าได้คิดแล้วพรมได้คิดแล้วให้เกิดมาเพื่อเป็นคู่กันจริงๆนะคะอาจจะตามหากันมานานมากๆหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้จนได้มาเจอกันในภพชาตินี้นะคะสาวผิจิตขอดูซิจะยังไงอูหกถ้วยด้วยอะ ตามหากันหลายพพหลายชาติมากๆบางคู่อาจจะอายุแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะเด็กกว่ากันเยอะๆหรืออายุมากกว่ากันเยอะๆนะคะหรือเป็นต่างชาติต่างศา,างส,สนาก,กันเลยนะคะต่างภาษากันเลยก็ได้6ถ้วยแต่ว่าเป็นความรักที่สองถ้วย6ถ้วยคือมีความเข้าอกเข้าใจมีความโรแมนติกนะคะถึงแม้ว่าอาจจะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายหลายอย่างเลยก็ตามนะคะ Temperance นะคะ เปลี่ยนแปลงกันมาหลายอย่างแล้วเจอเอ,อ,อุปสรรคแล้วแก้ผ่านกันมาหลายๆสถานการณ์มากๆแล้วก็ได้นะคะมีไพ่ของสิบดาบสิบเหรียญอ้ทำไมนี่แล้วฉยน อาจารย์ไม่ได้นี่นะแต่ว่าคุณได้สิบสิบสิบนะคะตองสิบอย่าบอกนะว่านี่จะเป็นสิบถ้าใช่นี่คือ a เมซิ n g อาร์สวินถ้วยนะคะชาพิจิตรพลังานชาพิจิตมาแล้วความรักของคุณเหมือนกับบางคู่นะคะมันเต็มไปด้วยอุปสรรคขวาง้นามากๆแล้วคุณกำลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่า ปัญหาที่คุณแคมแก้นะคะสิบไม้เทา้าอุปสรรคที่ขวางกั้นคุณอยู่สิบดาบที่คุณจะให้จบไปเพื่อที่จะได้มาสิบเหรียญมามันหมายถึงงานกันมาอยู่ด้วยกันคืออะไรราชาเหรียญน,นะคะบางคนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการทําธุรกิจกําลังมีปัญหาอยู่กําลังช่วยกันแก้หรือเปล่าบางคนเป็นเรื่องของระยะทางจริงๆนะคะนานๆถึงจะเจอกันทีหนึ่ง โอ้โหทาวเวอร์บางคนเป็นเรื่องของถูกกีดกันนะคะถูกพยายามทำให้แยกออกจากกันแต่คนสองคนก็คือไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักขนาดไหนนะคะสิบไม้เท้าสิบดาบอะ่ะคุณก็ยังรักกันแล้วก็พยายามรักษาความรักตรงนี้ไว้นะคะเนี่ยสิบสิบเหรียญยังอยากเป็นครอบครัวเดียวกันหรือบางคู่แต่งงานแล้วนะคะก็ยังกลับมารวมกันเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะคะพลังงานของชาววิจิกเองจะรู้สึกว่า คุณเองอะยังแบบถือแก้วไว้แน่นเลยเห็นไหมคะถือความรักตรงนี้ไว้แน่นเลยยังพยายามที่จะสู้ต่อนะคะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณเหมือนกับต้องคิดอะต,ต้องเก็บความรู้สึกไว้ในใจแต่คุณก็พยายามที่จะมองหาโอกาสมองหาสิ่งที่ทําให้ความรักของคุณสมหวังให้ได้นะคะเดี๋ยวขอดูต่อก่อนนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง โอ้หกไม้เท้าค่ะว้าวเลยนะคะไพ่แห่งชัยชนะมาแล้วว้าวสี่ไม้เท้านะคะโอสอง่สองส่งใบนี้คือมาอยู่ด้วยกันนี่คือรัดมากนะคะหกไม้เท้ากับสี่ไม้เท้านะคะชัยชนะเพื่อที่ได้เริ่มต้นใหม่โอลอเวอร์สนะคะโอ้โหจะว่าพลังงานความรักคุณคุณแบบเกินร้อยมากๆนะคะ เหมือนกับปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณพยายามต่อสู้มาด้วยกันนะคะบางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินธุรกิจการทำธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเผชิญกับปัญหาที่คนกีดกันนะคะครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไม่เห็นด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆที่พยายาม ที่มันขวางกั้นคุณไว้แล้วคุณพยายามที่จะแก้ไขนะคะหรือระยะทางจะต้องมาอยู่ด้วยกันที่ไหนอะไรยังไงแล้วคือเหมือนกับช่วงเวลานี้สามารถแก้ไขปัญหาได้กําหนดเป้าหมายเดียวกันได้แล้วนะคะหกไม้เท้าชนะอุปสรรคทั้งปวงแล้วนะคะจนทําให้คุณสองคนเนี่ยจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่หรือได้เริ่มต้นมั่นหมายแต่งงานกันนะคะเพราะว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เออไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะคะรักมากยังไงก็คือเหมือนกับมีแรงจูงดูดมหาศาลที่ทําให้คนสองคนฝ่าฟันทุกๆก,กปัญหาทุกอุปสรรคเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะสิไม่ทับลุกเวอร์สนะคะ อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆของคุณนะคะในการจัดการปัญหาอุปสรรคผ่า,าพนพล้แล้วและสมหวังในความรักนะคะชาวพิจิกที่มีคู่อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u เปร์แตงแล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตในทุกๆช่องทางจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์สุดท้ายนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันซิชาวพิจิตคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน I wish I had told you more often how much I love you Ooh. คิดถึงเขารักเขามากนะคะใจใจเต้นตึกตักเลยนะคะ I see all of your thoughts เหมือนคุณเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะ Believe in yourself you can do it ห oh. เหมือนกับในในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คุณรักเขามากคุณทุ่มเททุกอย่างให้กับเขามากๆแล้วคุณก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เบื้องหลังนะคะอยากให้เขาเชื่อมั่นในตนเองเชื่อว่าเขาสามารถทําอะไรบางอย่างที่มันสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากๆได้แล้วคุณเป็นกําลังใจให้กับเขามาโดยตลอดเหมือนกับมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคะ มันดูไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากเห็นเขามีความสุขมีชีวิตที่ดีมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นความรักที่เสียสละมากๆเดี๋ยวขอดูต่อก่อนนะว่าเป็นเรื่องราวแบบไหนอย่างไรนะคะจะจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะรพ่งานใบแรกเป็นไพ่ของจีเอ็มเพลสนะคะไพ่ของจักรพัตินีคะ่ะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายได้หมดนะคะอัศวินเหรียนคะ่ะ แล้วก็เป็นเดอะฟู l นะคะมีพลังงานของชาวทัดดินมังกรผสมกันนะคะเข้ามาเดอะฟู l คนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หนึ่งเหรียญค่ะหกดาบนะคะเด็กถือถ้วย โอ้ลาเวอร์มีพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของห้าไม้เทา้าเหมือนกับความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อาจจะอายุมากกว่านะคะอีกฝ่ายหนึ่งอายุน้อยกว่าทีเนี้ยความเป็นอัศวินเหลียนกับเอ็มเพลส นะคะแล้วก็มันมีไพ่ของหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยอาจจะเหมือนกับเป็นไปได้ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องผลประโยชน์ทางธรุรกิจหรือเรื่องอะไรบางอย่างเพื่อส่งเสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะได้ดิบได้ดีนะคะหรือได้ทําธุรกิจได้ลงทุนอะไรบางอย่างในแนวทางที่เขาได้ทําไว้นะคะหกดาบเดอะฟูลไวลักทางไกลได้คนรักของคุณอาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลคน ต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดเลยนะคะคนคนนี้หรือเป็นเด็กถือถ้วยนะคะคนที่อายุอ่อนกว่ามากๆนะคะหรือเป็นชาวทัดน้ำเหมือนกันมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเหมือนคุณหลงรักเขามากเลยนะคะไม่ว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคมีความแตกต่างมีคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเหมือนกับชาวพิจิกคุณไม่ฟังเลยนะคะ มันเป็นอะไรที่ห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้ห้ามความรู้สึกไม่ได้นะคะล็อใไข่ห้ามคุณคุณก็ไม่ฟังด้วยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ห้ามไม้เทา้าเดี๋ยวขอดูซิว่าไอ้เจ้าห้ามไม่เทา้าอุปสรรคตรงนี้มันคืออะไรได้บ้างอู้สิบเหรียญนะ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะให้ครอบครัวหรือว่าครอบครัวของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งนะคะไม่เห็นด้วยนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมากๆเลยก็ได้นะคะเป็นประเด็นดราม่าเลยก็ได้หรือว่าเป,เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนที่รอคอยมานานแสนนานนะคะคุณอาจจะช่วยเหลือเขาทุกสิ่งอย่างแต่เขาไม่ได้เอาคุณออกหน้าออกตานะคะอาจจะรับรู้กันภายในคนใกล้ชิด สีดาบลูกคนรอคอยเขามานานแสนนานแล้วนะสีดาบนะคะอืมอเขาไม่ค่อยมีเวลามาหาคุณก็ได้นะคะมันดูเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆห่างๆเห,หินๆมีไพ่ของสิบไม้เท้าหรือมันมีความแตกต่างนะคะเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเป็น เป็นหลักใหญ่เลยนะคะหรือเรื่องของระยะทางที่เป็นหลักใหญ่เลยที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสมหวังในความรักยังไม่สามารถที่จะมาลงเอยกันได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องเราความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงอัศวินถ้วยนะคะถ้วยหลง <laughs> ตกใจ อุ้ยร่วงไปเลยนะคะอัศวินดาบนะคะบางทีอาจารย์เคยไปตลาดแล้วแบบได้ยินเน่ะเวลาเขาตกใจเขาอุทานบ,บอกวิของผู้หญิงอะนะคะแต่บางทีของผู้ชายแล้วแบบเอ้าตกซะแล้วเราจะเอาอะไรละใช้แล้วทีนี้ไม่เก็บด้วยนะคะอืม ทำไมเขาถึงอุทานแบบนั้นนะอารมณ์แบบอลไรเขาติดปากเขาพูดบ่อยหรือเปล่านะคะแต่บางทีมันก็ดูอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าหร่ไรนะคะใครรู้แล้วแอบยิ้มอยู่ในใจใช่ไหมแอบหัวเราะอยู่ในใจหรือบางคนบางทีใครเป็นบ้างนะคะอสศวนดาราชิดาะชะัทั์ลมอะไรอีกแล้ว คุไม่ถึงตนนะคะโอ้ยทำไมเป็นเดวิลด้วยอ่ะทีเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังนะคะนั่นก็คือคนคนนี้อาจจะเหมือนกับเวลาที่เขาอยากให้คุณช่วยอะไรอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะมุ่งมาหาคุณเขาจะพูดดีกับคุณมากๆนะคะแต่เขาเหมือนกับ พอเวลาที่เขาได้แล้วหรือเขาชีวิตเขาดีแล้วเนี่ยเขาจะสนใจแต่เรื่องงานเรื่องธุรกิจของเขาไม่สนใจคุณเลยก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้คนน้อยใจเอาได้ง่ายๆนะคะชาวพิจิกนะอืมเาะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเหมือนกับว่าคุณน่ะค่อนข้างทุ่มเทความรักให้กับเขามากๆนะคะสามถ้วยแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังอยู่ต่อนะมันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียมันยังอาจจะอยู่ในฐานะของความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะ อาจจะเป็นกับเจ้านายลูกน้องนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่อาจจะรู้จักใกล้ชิดกันนะคะเหมือนกับค่อนข้างที่จะไม่ไม่แสดงออกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่เปิดเผยนะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ารู้กันสองคนนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ เหมือนตัวเขาอะภายนอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนะคะหรือตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะคะราชีดาบเด็กถือดาบบางทีเขาดื้อมากแล้วเขาอารมณ์แบบอยากได้อะไรต้องได้นะคะชาวพิจิกนะคะเหมือนกับคุณก็รู้ในด้านมืดในด้านที่ไม่ดีของเขานะเดวิลอะนะคะแต่ว่าคุณก็อดไม่ได้ที่จะรักเขาอดไม่ได้ที่จะช่วยเขาอดไม่ได้ที่จะอยู่คอยเคียงข้างคอยซับพอร์ตเขามาโดยตลอดนะคะเดวิล หรือบางคนต้องระวังนะเหมือนกับตรงเนี้เขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะคะชาวพิจิกเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เขาเข้ามาเพื่อ,เ,อ,อเรื่องของเงินทองหรืออะไรบางอย่างนะคะที่คุณเหมือนกับช่วยเหลือดูแลเขามาโดยตลอดก็ได้ขอดูบทสรุปนะคะยังสรุปไม่ได้เด <laughs> วิลมาด้วยอ่ะทีนี้มาดูใครที่เล่นออนไลน์ต้องระวังนะคะ,ร,ะรักทางกายรักออนไลน์ระวังพวกกมเ m อ e r นะคะ ห้าถ้วยค่ะเดอะสไตล์นะคะก้าดาสองถ้วยโอ้โหชาพิจิตร คืออารมณ์แบบนี้นะคะห้าถ้วยแล้วเก้าดาแต่เป็นเดอะสตาร์แล้วสองถ้วยอาจารย์ว่าคุณรู้นะคือถึงเขาหลอกอะแต่คุณก็เต็มใจให้เขาหลอกนะคะชีวิตของคุณเนี่ยคืออาจจะเจอกับเรื่องราวความผิดหวังในในสถานการณ์ความรักของตัวคุณมามากนะคะบางทีเป็นบางคนเป็นเรื่องของอดีตบางคนเป็นเรื่องของปัจจุบันถ้าคุณยังติดอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวอยู่นะคะคุณอาจจะเลิกกันกับคนรักของคุณไม่ได้จดทะเบียนแต่งงานไปแล้วแล้วติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆนะคะแล้วพอมีคนคนนี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มันมีความหวังมันเป็นอะไรที่ที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกของคุณมากๆกับความรักครั้งนี้มันมันมีกําลังใจที่ทําให้คุณได้สู้ต่อกับชีวิตอะนะคะถึงแม้ว่าก้าด่าคุณอาจจะเหมือนกับ ต้องกังวลมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับการที่คุณมาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังกับความรักตรงนี้นะคะอาจจะกลัวคนที่บ้านจับได้หรือว่าอาจจะกลัวฝั่งของเขาจับได้หรืออะไรบางอย่างแต่ว่ามันเป็นความสุขในหัวใจของคุณเหลือเกินนะคะเนี่ยสองถ้วยเหมืนอนอารมณ์แบบรู้เขาหลอกคุณก็เต็มใจเขาหลอกจริงๆนะคะเพราะว่า หมือนคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งมาเนิ่นนานแล้วแล้วคนคนนี้เข้ามาแล้วเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มสิ่งดีๆนะคะทําให้คุณหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูทําให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้มันมีความหวังมันมีความสุขคุณอยากอยู่ในชีวิตนะคะหรือว่าคุณอยากอยู่มีชีวิตไปอีกน,น,นานๆนะคะหรือว่าห้าถ้วยตรงเนี้ห้าถ้วยคือความเศร้านะคะบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นดีเพรสชั o อะไรมาบางอย่างแล้วพอคุณมาเจอเขา มันแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดจริงๆนะเดอะสตาร์ที่เข้ามานะคะหรือบางคนไปเจอเขาในในผับในบาร์ในโลกกลางคืนหรือเปล่านะคะเดอะสตาร์นะคะ, Star, ะ,คะอืมก็เลยทําให้คุณกล้าที่จะแลกกล้าที่จะเหมือนกับไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆนะคะสองถ้วยอะ่ะนั้นความรักตรงนี้สรุปแล้วมันก็ยังดําเนินต่อไปนะคะ มันก็มีทั้งสิ่งดีๆที่ทำให้คุณชุ่มชื่นหัวใจคุณมีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนดาบสองคมจริงๆนอกาะมันก็ยังสร้างความทุกข์ความกังวลใจให้กับคุณอยู่บ้างนะคะแต่เหมือนกับคุณไม่อยากคาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้เยอะด้วยนะอารมณ์แบบเหมือนกับอืมให้ความรักมันมันพาไปแล้วกันมันจะเจออะไรยังไงก็ก็ให้มันเจอเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอคำแนะนำจากไพ่ให้นะคะว่า ไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับชาวพิจิกไหมราชินีเหรียญน,นะคะ 7, เจ็ดเหรียญค่ะหกเหรียญถ้าไม่มีได้กัน เหรียญตลอดเลยเนี่ยอืมคุณเปเขาหรือเปล่าเดอะมูนด้วยเหมือนไพ่บอกว่านะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายที่อาจจะต้องซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเขาในเรื่องเงินทองนะคะแต่มันกลับทำให้ลึกๆแล้วคุณก็ยังรู้สึกเศร้าคุณก็ยังไม่ได้หายจากความเศร้านะคะเพราะนั้นคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่า จ็ดเหรียญเนะี่ยกลับมาบาลานซ์ความรู้สึกกลับมาบาลานซ์ความต้องการของคุณนะคะค่อยๆที่จะเหมือนกับเติมเต็มความรู้สึกดีๆกับตัวเองค่อยๆกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรเดียะไม่หมกมุ่นไม่ไปโฟกัสกับตัวของคนเนี้ยเพียงอย่างเดียวเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับต้องมานั่งทุกนั่งร้องไห้ถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาให้เราถ้าเกิดเขาไม่สนใจเราหรืออะไรบางอย่าง มีไพ่ของสีถ้วยนะคะแปดไม่เท้าสามดาบมีไพ่ของเดอะซันนะคะ ขออภัยนะลืมปิดเสียงในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณรู้ดีว่ามันเจอปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะและสามดาบมันอาจจะเป็นความรักซอ้อนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเดอะซันะนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าความรัก ตรงนี้รักซ้อนซ่อนเงื่อนเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียเชื่อเสียงนะคะหรืออาจจะทําให้ความดีที่คุณสร้างสมมาคุณทำเอาไว้เนี่ยมันถูกลดทอนลงไปนะคะเพราะนั้นถ้าคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะจะว่ากลับไปโฟกัสกับครอบครัวของคุณดีกว่าหรือว่าทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะอย่าปล่อยให้เป็นรักซ้อนแบบนี้นะคะ อาจจะต้องรีบจัดก,การปัญหาทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่ไม่ปล่อยไว้ให้เป็นลักษอนานนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาวพิจิกยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้นะคะเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวก,กลับมาพบกันใหม่ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ